โอเควันนี้เฉลยข้อสอบแผ่น1กรกฎาคม52ของเรื่องลำดับอนุกรมนะครับจำนวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่100ถึง999ที่หารด้วย2ลงตัวแต่หารด้วย3ไม่ลงตัวมีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคเรื่องนี้พี่แบงค์ชอบสอนโดยใช้เซตมาอธิบายนะครับถ้าบอกว่าตัวนี้คือตัวที่2หาร x ลงตัวตัวนี้คือตัวที่3หาร x ลงตัวพื้นที่ที่เขาอยากได้ในคำพูดเนี้ยคำว่าหารด้วย2ลงตัวแต่หารด้วย3ไม่ลงตัวมันคือตรงไหนเอ่ยหารด้วย2ลงตัวแปลว่าต้องอยู่ในวงกลมวงนี้แต่หารด้วย3ไม่ลงตัวแปลว่าต้องไม่อยู่ในเซกชันนี้ดังนั้นมันคือพื้นที่ตรงนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราอยากได้มันคือคำว่า2หาร x ลงตัวแล้วลบออกด้วย2หาร x ลงตัวและ3ก็หาร x ลงตัวจริงไหมครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปหาจำนวนตัวที่2หาร x ลงตัวแต่คำว่า2และ3หารลงตัวเนี่ยมันคืออะไรครับ2หารลงตัวและ3ก็หารลงตัวดังนั้นมันก็คือเปรียบเสมือนกับเป็นการที่6หารลงตัวถูกต้องไหมทีนี้พี่แบงค์จะเริ่มหาแล้วนะค่าตั้งแต่100จนถึง999 100ถึง999จะมีตัวที่2หารลงตัวอยู่กี่ตัวตัวแรกที่2หารลงตัวอ่ะมาเจอกันมาดูกัน2หาร x ลงตัวตัวแรกที่หารลงตัวก็คือ100ป่ะครับส่วนตัวสุดท้ายที่2หารลงตัว an ก็คือ998ถูกไหมเลขคู่ตัวสุดท้าย100เนี่ยมันคือ2คูณ50ถูกไหมส่วน998เนี่ยคือ2คูณเท่าไหร่เอ่ย2คูณเท่าไหร่เอ่ย499ถูกไหมครับถ้าพี่แบงค์อยากหาจำนวนตัวหาง่ายๆทำไงดีตั้งแต่50จนถึง499มีกี่ตัวก็คือเอา499ลบ50แล้วบวก1เอาแม็กลบมินบวก1จำได้นะครับดังนั้นมันเลยได้เท่าไหร่เอ่ย499ลบ50เหลือ449ถูกไหมครับพอบวก1ก็เลยกลายเป็น450อันนี้คือ2หาร x ลงตัวแต่ทีนี้ถ้า6หาร x ลงตัวล่ะจำนวนที่6หารลงตัวตั้งแต่100จนถึง999เราอยากจะรู้ว่าตัวแรกที่6หารลงตัวคือเท่าไหร่ลองเอา100หารด้วย6ดู100หารด้วย6ได้16กว่าจริงๆมันจะต้องปัดขึ้นก็คือกลายเป็น17เพราะฉะนั้นตัวแรกที่เจอคือ6คูณกับ17 6คูณ17ได้เท่าไหร่ครับก็คือ102แล้วตัวสุดท้ายที่เราจะหาต้องเอา999หารด้วย6ดู999หารด้วย6มันจะได้166กว่าแล้วให้ปัดลงก็คือ166ซึ่ง6คูณ166ก็จะได้มีค่าเท่ากับ996นะครับนี่คือวิธีการหาตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับแล้วยังไงต่อถ้าอยากจะหาจำนวนตัวสุดท้ายคือ166ตัวแรกคือ17 966ลบ17แล้วก็บวก1 166บวก1กลายเป็น167ลบไป17ก็เลยกลายเป็น150ดังนั้นจำนวนตัวทั้งหมดที่พี่แบงค์จะหาเอามาใส่อย่างนี้ถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็น450ลบ150ซึ่งก็คือ300ตัวนั่นเองดังนั้นข้อนี้เลยตอบ300ครับ